สาวกยูนิตที่กำลังหาไม้สายบุกอยู่นะคะคลิปนี้มีแนะนำนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงไม้ Aztoc 88 Depotแล้วก็ร้อยแซดๆนะคะว่าสเปคไม้ที่มันใกล้เคียงกันมากๆเนี่ยมันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงตัวแรกก่อนนะคะ88 Depot เนี่ยนักกีฬาที่ใช้นะคะก็จะมีวิวกุลวุฒิเนาะชายเดี่ยวของไทยเรานะคะแล้วก็มีกีเดียนนะคะชายคู่มือหนึ่งของโลกนะคะส่วนร้อยแซดๆเนี่ยคนที่ใช้ก็จะเป็นวิกเตอร์อเซลเซนนะคะวันนี้ตัวที่เรานำมารีวิวเนี่ยก็จะเป็นสีใหม่เนาะซึ่งเขาก็บอกว่ามันต่างจากสีเก่าตรงที่สีใหม่เนี่ยเหมือนก้านจะแข็งกว่าแล้วก็หัวหนักกว่าด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเนาะเพราะแป้งก็ไม่เคยตีสีเก่าเหมือนกันนะคะเราจะมาดูสเปคในภาพรวมกันคือสองไม้เนี่ยสเปคมันจะคล้ายกันก็คือก้านแข็งหัวหนักเนาะแต่ร้อยแซ่ดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นก้านแข็งมากนะแล้วเราก็ไปดูในชาร์ตกันนะคะว่าชาร์จยูนิคเนี่ยร้อยแซ่ดๆอ่ะเขาจะเอาไว้สูงกว่า88 Depot เนาะก็คือหัวหนักกว่าก้านแข็งกว่านะคะมันก็ทำให้ดูว่าเอ๊ะมันตบหนักกว่า88 Depot หรือเปล่าทีนี้เราก็มาดูค่าตัวเลขของบางเว็บไซต์ที่เขาลงไว้เนาะ Swing Weight Balance Point เนี่ยกลายเป็น88 Depot เนี่ยมันดูเยอะกว่ามันก็เลยทำให้ดูว่าเฮ้ยหรือว่า88 Depot ตบหนักกว่าก็ไม่เป็นไรไม่ก็คือจะไม่ได้สนใจค่าตัวเลขหรือช้าอะไรมากมายนะคะก็เดี๋ยวแป้งจะบอกว่าฟีลลิ่งในการตีเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวไปดูคลิปตอนตีก่อนเนาะThank you.
ก็เล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าตอนแรกเนี่ยแป้งอ่ะใช้ไม้แบบตีสบายอย่างนาโนแฟร์700ไฮเปอร์โซนิกเนาะฟิลมันก็จะเป็นแบบไม้มาล้านถ่วงหัวนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตบได้รับได้ไม้ตีไวๆอ่ะแป้งจะชอบฟิลนั้นทีนี้ตัวแรกที่แป้งลองเนี่ยคือ88ดีโปกลายเป็นว่าเอ้ยตีได้นะตีดีนะแต่เหมือนพอตีไปหลายๆเกมอ่ะเริ่มเหนื่อยมันยืนระยะได้ไม่เท่าไม้เบาๆพวกนั้นเนาะแล้วก็เลยมาลองร้อยแซดแซดเราก็ลงไปน็อกเล่นก็มันตบได้ดีกว่า88ดีโปนะคือมันตบดีจนน้องที่น็อกด้วยกันตกใจว่าแบบเฮ้ยเปลี่ยนไม้เหรอทำไมแบบตบแรงขึ้นคือตบแรงไม่แรงก็ยืนงงแล้วก็ตบเข้าขมับไปเลยอ่ะทีนี้นะคะก็เห็นว่ามันตบแรงเนาะเราก็เอาไปลงเกมรู้สึกแบบเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยกว่า88ดีโปเนาะพอเรากลับมาใช้88ดีโปเนี่ยมันกลายเป็นไม้แบบตีแบบไม้ตีสบายไปเลยอ่ะจากที่เราว่าไอ้88แล้วมันก็เหนื่อยนะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงความเหมือนกันของสองไม้นี้ก่อนเนาะคือสองไม้นี้สิ่งที่เหมือนกันอ่ะมันก็คือเป็นไม้หัวหนักก้านแข็งแต่สเปคของรอยแซดแซดเนี่ยมันจะเป็นก้านแข็งมากก็พอเราลองไปตีทั้งสองไม้นะคือสิ่งที่เหมือนกันแล้วก็สรุปได้เนี่ยก็คือสองไม้เนี้ยมันจะต้องมีความแข็งแรงถึงจะใช้สองไม้นี้ได้นะคะซึ่งไม้ที่ต้องแข็งแรงสุดๆเนี่ยก็คือร้อยแซดแซดเนาะคือตอนแป้งตีเนี่ยมันยืนระยะได้ไม่ยาวอ่ะแล้วตอนแป้งเทสอะแป้งเทสกับการเล่นคู่เนาะเพราะปกติจะเล่นคู่เป็นหลักละคือร้อยแซดแซดเนี่ยมันตบได้หนักจริงนะแต่พอเราตบไปไม้แรกเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนตบแรงขนาดที่จะไม้เดียวตายตบแรงขึ้นจริงแรงกว่าไม้อื่นแต่ไม้เดียวก็ยังไม่ตายพอเขาสวนกลับมาเนี่ยในไม้ที่สองอ่ะกลายเป็นว่าเรายกไม้ช้ากว่าในจังหวะที่เราเคยตีอ่ะมันก็ทำให้เบาลงกลายเป็นเขาผู้ต่อสู้เขาก็ตั้งรับได้สบายเนาะกลายเป็นเราต้องมาเริ่มเกมใหม่แต่ถ้าเป็นแต่ดีโปเนี่ยมันตบได้หนักนะแล้วไม้สองเนี่ยมันก็ยังยกทันอยู่ในแดนหลังแดนกลางเนี่ยก็คือเป็นไม้ที่เฟี้ยวเลยอันหนึ่งเนาะแต่ว่าร้อยแซดเนี่ยก็จะตบได้แรงกว่าเพราะฉะนั้นแป้งก็เลยมองว่าถ้าคนที่ตีเดี่ยวเนี่ยมันเหมาะนะร้อยแซดอ่ะเพราะว่ามันจังหวะเกมมันไม่ได้เร็วขนาดเล่นคู่เนาะแล้วก็น้ำหนักของมันเนี่ยคือเวลาที่เราเหวี่ยงเนี่ยมันจะออกบาลานซ์ของไม้มันจะออกบาลานซ์มากกว่า88ดีโปแต่ดีโปเนี่ยลองเหวี่ยงเนี่ยมันดูเบากว่าร้อยแซดแซดนะแต่น้ำหนักมันจะไปลงที่หัว
แต่พอมาเป็นร้อยเท่แซ่ดเนี่ยทั้งไม้อ่ะมันบาลานซ์กันแต่ว่ามันก็รู้สึกหนักแล้วก็แน่นแล้วก็หน่วงคือมันเหนื่อยกว่า88ดีโปต่อมานะคะเราก็จะพูดถึงสิ่งที่มันแตกต่างกันบ้างเนาะอันดับแรกเลยก็คือความแข็งของก้านความแข็งของก้านเนี่ยร้อยเท่แซ่ดมันจะแข็งกว่านะทำให้เวลาเราตีลูกเนี่ยคือด้วยความที่ก้านแข็งอ่ะมันอาจจะต้องใช้แรงเวลาเทิร์นลูกเนี่ยเยอะกว่าหน่อยแต่ลูกที่ออกไปอ่ะมันจะมีสปีดแล้วก็คุมลูกได้ง่ายกว่า88ดีโป88ในเวลารับลูกอ่ะคือก้านมันจะมีสปริงนิดนึงอ่ะช่วยให้เราแบบผ่อนแรงในการคืนลูกเนาะแต่สองไม้เนี้ยคุณต้องแข็งแรงนะคุณถึงจะตีมันได้ถ้าคุณเป็นคนที่แบบอ่อนแอคุณก็แพ้ไปเลยนะกับสองไม้นี้ร้อยแซ่ดเนี่ยมันจะออกนุ่มกว่าแน่นกว่าส่วน88เนี่ยมันจะติดกระด้างนิดนึงมันก็ทำให้เราแบบตบได้สนุกมากขึ้นนะแล้วก็เรื่องของสปีดลูกสปีดลูกเนี่ยร้อยแซ่ดอ่ะเวลาเราตีเนี่ยลูกที่ออกจากไม้อ่ะมันจะพุ่งแล้วก็มีสปีดมากกว่า88ดีโปแต่เราต้องแรงถึงนะคือ88เนี่ยไม่ใช่ว่าลูกไม่พุ่งนะพุ่งเหมือนกันแต่ร้อยแซ่ดเนี่ยจะพุ่งกว่าต่อมานะคะในเรื่องของความตีง่ายตีสบายเนี่ยแป้งให้88ดีโปนะเพราะว่ามันไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะเท่าร้อยแซ่ดอ่ะแล้วก็ในเกมบุกเนี่ยถ้าคุณจะบุกหนักจริงๆนะร้อยแซ่ดแล้วก็แต่ถ้าในเรื่องของเกมรับเนี่ยก็จะให้88ดีโปเนี่ยมันดีกว่าแต่ทั้งสองอันเนี้ยเกมรับมันไม่ได้ดีหรอกเพราะมันเป็นไม้บุกแล้วก็ถามว่าสองไม้นี้เหมาะกับใครร้อยแซ่ดเนี่ยแป้งให้สำหรับคนที่ตีเดี่ยวเนาะเพราะเกมมันไม่ต้องไวเท่าตีคู่ส่วน88ดีโปเนี่ยให้สำหรับคนที่ตีแดนกลางแดนหลังนะคะก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคนที่ส่งร้อยแซ่ดมาให้รีวิวเนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะส่งอุปกรณ์มาให้รีวิวนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะ